เด็กคุณหมอคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามพี่ปุ๋มด้วยนะคะสามหมู่ผ้าโอ้ยแม่ตรวจก่อนนะลูกฟันปกติไหมคนเดียวพูดอะไรครับคุณหมอเขาบอกว่าตรวจฟันปกติไหมฟันปกติดีเฮ้ยบ่ใช่ฟันปกติมาตรวจงี้ครับคนน้ำจิ้มเดี๋ยวคนไข้เขาบอกว่าอันที่ของคุณหมอเนี่ยที่คอเนี่ยเขาต้องตรวจตรงนี้ไม่ใช่หรอครับเอาล่ะใช่ครับคุณหมอได้แรงไหมคะคุณหมอแต่ว่าเดี๋ยวนะคือเรามาตรวจฟันแล้วต้องวัดอะไรด้วยเหรอไม่รู้หมอไม่รู้โอเคงั้นไม่เป็นไรหมอไม่รู้เดี๋ยวเอาใหม่อ่ะโอเคเดี๋ยวดูซิว่าอุปกรณ์คุณหมอมีอะไรบ้างอันนี้ฮะพี่น้ำคุณหมอเขามีถุงมือทานอสเอาไว้ทำฟันด้วยเหรอเนี่ยเขาจะดีดนิ้วอ๋อเขาจะดีดนิ้วให้ฟันหลุดเหรอไม่ใช่พี่น้ำจะมีหมอที่ไหนดีดนิ้วดูค่าเชื้อหัวก่อนที่จะทำฟันด้วยนะนี่ต้องชีฟฟันช่วยอ๋ออ่ะปากก็ปากคุณหมอเขาจะฆ่าเชื้ออ่ะเชื้อละอืมฆ่าเชื้อแล้วต่อไปทำอะไรคะคุณหมอเวลาด้วยเหรอจาระเบิดวัดอะไรนะคะจาระเบิดจาระเบิดจาระเบิดนู่นเขาบอกกำลังจาระเบิดยาระเบิดยาต้องกินยาระเบิดในปากด้วยเหรอคุณหมออะไรนะฟันจะได้รู้ง่ายๆฟันจะได้รู้ง่ายง่ายอ๋อฟันจะได้หลุดง่ายๆต่อไปนะคะแชมพูอ๋อต้องมีแชมพูซักขนหมาซักขนหมาเอ๊ะแต่ว่าซักขนหมานี่ลูกฉันเป็นคนไม่ใช่หมาต้องใส่แชมพูซักขนหมาในปากด้วยเหรอตัวมันตรงชาจริงต้องใจจริงๆเขาบอกโอเคเท่านั้นไม่เป็นไรลูกอ้าปากแชมพูซักขนหมาต่อไฟทำไมก็ไฟเยอะแล้วคุณหมอพี่มันยาต่อไฟทำไมบอกว่าต่อไฟอ๋อต่อไฟอ๋อต่อไฟไม่ใช่แล้วก็น้ำต่อไปหรือเปล่าต่อไปอ๋อต่อไปยาแก้ปวดอึอ๋อยาแก้ปวดอึยาแก้ปวดเด็กนี่กินเร็วว่าให้กินดีมากแล้วทำไมต้องปวดอึด้วยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวร้องไห้จนปวดอืออ๋อเดี๋ยวพอเนี้ยต้นน้ำถอนฟันเนี่ยต้นน้ำจะปวดแล้วอึจะล่านออกมาลูกเขาก็เลยไม่กินยาแก้ปวดอึเพื่อจะไม่มีอึไหลออกมาอ๋อเข้าใจละถุงมือทานอดถุงมือทานอดอ่ะจับปากยังงัวจะสาธิตวิธีการช่วยใช้ยังไงคะอาปากคนไข้แต่คุณหมอแป๊บนึงคนไม่ใช่ใครผมประสบอุบัติเหตุอ๋อประสบอุบัติเหตุก็เลยพูดไม่ชัดเพราะว่าคุณหมอสั้นเกินไปใช่ไหมคะโดนหมากัดลิ้นขาดอ๋อสมควรที่เหตุต่อสู้กับหมากัดลิ้นขาดนี่เองโอ้ยเราไม่ได้หม
มอเขาเก่งเขาแต่ว่าเขาอ่ะมีอุบัติเหตุเขาก็เลยแบบพูดไม่ค่อยชัดโอเคลูกงั้นเดี๋ยวเราให้คุณหมอเขารักษาต่อเลยนะลูกแล้วคนไข้คนไข้คนไข้กดวัดคนไข้หนูรู้แล้วใช่ไหมคำนี้คือคนไข้ใช่ไหมโอเคโอเคเข้าใจละคนไข้ต่อไปเลยค่ะอาผักอาผักผักอยู่นี่คุณหมอดีมากนะผักอุ้ยหน้าผากนักปักเลยคุณหมอแล้วบอบอกมาให้อยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยเออโอเคนี่อยู่เฉยต้นน้ำเฉยเฉยอยู่เฉยอ้าผากอ๋ออ้าปากอ๋อแล้วทำไงต่อคะคุณหมอปวดลืมปากลืมปากมันทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ต้องไปต้องไปเพราะว่าต้องล้างเชื้อโรคออกจากลำตัวต้องล้างเชื้อโรคออกจากลำตัวด้วยต้องฉีดพ่นก่อนเผื่อว่าเดี๋ยวเวลาอ้าปากปุ๊บอะเชื้อโรคเข้าปากไงลูกอ๋อคุณหมอเขาก็มีวิธีการรักษาที่แบบแตกต่างมากจริงๆเลยลูกเข็มหน่อยมอมีตัวที่ตัวที่ไว้ความดันแน่ๆเลยลูกที่ตรวจฟันที่ตรวจฟันอันนี้มันรูปฟันรูปหัวใจคุณหมอหมอบอกหมอเรียนมาก่อนนะนี่มันรูปฟันรูปหัวใจมาเชียนหมอทำไมนี่ลูกฉันอะเรียนอนุบาลยังรู้เลยว่ารูปอะไรอ่ะรูปอะไรฟันรูปฟันแล้วรูปฟันเหรอลูกโอเคสงสัยแม่เรียนโรงเรียนผิดรูปฟันก็รูปฟันอ่ะเอาคุณหมอทำไงต่อคะทูบไปตวงเสียบที่ลำตัวอ๋อเสียบที่ลำตัวใช่ป่ะหาไหนอ่ะว้าผมเจ็บอ๋อโอ้ฟันสั่นสะเทือนฟันสั่นสะเทือนมาถึงลำตัวเลยอ่ะต้นน้ำต้นน้ำกินอะไรไปอ่ะโอ้ก็ช็อกโกแลตใช่ไหมแสดงว่าช็อกโกแลตอันเนี้ยหวานจนฟันสั่นสะเทือนออกมานอกปากเลยอ่ะช็อกโกแลตค่ะคุณหมอช็อกโกแลตโมเวอร์จะเวลาเอาชิ้นมาว้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยคุณหมอฮะมันคือเฮ้ยโอ้ชามหรอโมเวอร์จะชามหมอชามเลยต้นน้ำแล้วก็จามเข้ามาในอุปกรณ์การแพทย์หมอติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยจริงหรอเจ้านี่มันเป็นวิธีมันเป็นวิธีอะไรคะคุณหมอวิธีการถอนฟันถอนฟันไม่เอาเดี๋ยวหมอช่วยแอมน้องหอมขาน้องหอมยังปวดฟันอยู่ป่าวคะเนี่ยน้องหอมยังปวดฟันอยู่เหรอคะไม่น่ากินช็อกโกแลตเลยใช่ไหมลูกช็อกโกแลตนะห้ามกินช็อกโกแลตกินได้แต่ว่าต้องแปรงฟันไงไม่แปรงฟันไงกินได้แต่ทุกทีอร่อยโอ้โหหมอคุณหมอนานแล้วปวดฟันก็ปวดฟันอุปกรณ์คุณหมอก็เยอะหาวแล้วกลับบ้านเลยดีกว่าลูกปะหมอกำลังจะถอนฟันต้องถอนเลยใช่ไหมคุณหมอให้คนคลายคุณหมอเป็นไรคะปวดรูปปะยังไม่รู้เลยซี่ไหนเขายังไม่รู้เลยว่าซี่ไหนแต่เขาจะถอนแล้วอ่ะเขาต้องส่องฟันก่อนอัพพลาดหน่อยอัพพลาดหน่อยลูกฟ้าอ๋ออัพปากลูกอัพปากกว้างๆคุณหมอจะได้ดูว่าซี่ไหนมีฟันผุดเต็มๆฟันผุดเต็มเลยถ้ามีฟันเหลืองๆด้วยฟันเหลืองๆหนูไปแอบกินอะไรมาในน้ำน้ำโอ้ไฟฉายส่องเข้าไปในปากเลยอะหมอรู้แล้วหมอรู้แล้วว่าหมอที่หนึ่งหนูเคยกินยังไม่เข้าปากเลยอ่ะอ๋อหนูไปหาคุณหมอคนอื่นเขาก็ไม่ได้ส่องเข้าไปในปากใช่ไหมอันนี้ส่องเข้าไปในปากเลยแสดงว่าคุณหมอคนนี้เขาจะรักษาแบบแปลกกว่าคนอื่นแน่ๆเลยเนี่ยหมอคนนี้เฮ้ยดูเครื่องมือคุณหมอสิอันนั้นมันเลยผ่านเนี่ยมันใช้แล้วกับฟันใหญ่ๆของคุณคลายเฮ้ยต้นน้ำไม่เป็นไรหนูจะได้หายปวดนะลูกไม่เจ็บหรอกลูกโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยอ้าปากโอ้ลูกน
่าสงสารจังเลยอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวฟันก็ออกแล้วนะหนูจะได้หายปวดฟันไงลูกคุณหมอช่วยหนูแล้วไงต้นน้ำอาปากก่อนลูกกว้างๆเลยลูกฟันจะได้หลุดออกมาต้นน้ำอาปากกว้างๆอาปากกว้างๆลูกฟันจะได้ไม่ปวดหรอกไงลูกอุ้ยเอาออกจากช่องมัดเลยอุ้ยคุณหมอมันยากขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยต้นน้ำกระดินมาถึงนี่เลยอ่ะน้องหอมลุกคุณหมอลุกได้แล้วค่ะลุกแล้วน้องหอมช่วยคุณหมอลุกขึ้นแล้วคุณหมอตื่นถอนฟันยังไงเนี่ยฟี่เดียวกระเด็นมาถึงหน้าประตูเลยเอ้าคุณหมอก็กระเด็นไปนู่นคีมก็กระเด็นมานี่แล้วฟันต้นน้ำอยู่ไหนเนี่ยฮะฟันอยู่นี่โอ้โหคุณหมอกระเด็นไปนู่นเลยถอนมาคาปากไว้เลยโอ้โหฟันผุเต็มเลยอ่ะดูสิต้นน้ำแม่บอกแล้วว่าให้กินอะไรแล้วก็แปรงฟันดูสิฟันดำปิ๊กปี่เลยนายละอีกหายปวดแล้วใช่ไหมลูกใช่แล้วครับเดี๋ยวให้น้องหอมน้องหอมไปถอนค่ะต้องชงมันค่ะต้องกินยาต้องกินยาระเบิดกินยาระเบิดหมอให้หนูเลยอ๋อยาระเบิดลูกยาระเบิดกินหมอให้น้ำใช่ใช่หมอต้องน้ำเลยกินเลยเอาอับโอเคเลยเอาเลยอับชิลแล้วให้หนูเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่สระผมครับต้องสระผมก่อนเหรอปวดฟันเอ้ยหมอเรียนจบมาอย่าเชื่อโอเคเราไม่เถียงหมอหมอประเด็นมาเด้อน้องหอมจะได้หายปวดฟันลูกยาฟันต่อไปฉีดล้างร่างกายชำระร่างกายก่อนอ้าปากแล้วเชื้อโรคจะเข้าไปในปากส่วนจะเชื้อโรคอย่างอื่นมาตัวฟันของน้องคุณเล็กเนี่ยมันรู้สึกว่าทรายเล็กฟันของน้องเล็กๆหรอใช่หรอนี่เธอยุบไปเริ่มอีกแล้วต้องถอนฟันก่อนให้คุณหมอดูฟันก่อนนะคะว่าที่ไหนปวดเฮ้ยคุณหมอมันถูกอีกแล้วอุ้ยทำไมต้องอมเข้าไปในนั้นหมดเลยล่ะคุณหมอดูสิฟันหักกว่าดีที่อื่นอะรู้แล้วรู้ว่าปวดต้องตรวจหน้าผากก่อนต้องตรวจหน้าผากก่อนลูกก่อนถอนฟันหมอต้องตรวจหน้าผากก่อนต้องตรวจท้องน้ำผักเต้นดีไหมเต้นดีไม่เห็นเต้นเลยนั่งอยู่เฉยต่อไปต่อไปเวลาการถอนฟันลูกแค่ความโลภมือว่าลูกอยากถอนฟันมองเห็นด้วยตาเปล่าใช่หรอไม่ใช่ละเปลี่ยนซี่เลยซี่นี้ไม่ใช่ละซี่นี้ขาวเกินไปมาอาปากซี่ก่อนอาปากใหม่อาปากใหม่ปวดตรงนี้อ๋อปวดตรงนี้อ่ะอาปากลูกโอ้ยไงฟันเต็มเลยอันแหละฟันซี่ใหญ่ๆข้างในสุดหรือเปล่าอีกไงเท่าอีกซี่น้าช่วยคุณหมอหน่อยหมอเป็นไรมากวะเนี่ยหมอ
ุณหมอยอมได้ทุกอย่างฟันลูกฉันออกมาแล้วแล้วคุณหมอก็ได้ตายไปจากโรคนี้ได้ตายไปจากโรคนี้ไม่ใช่คุณหมอตื่นนี่ฟันออกมาแล้วโอเคคุณหมอลุกมาก่อนคุณหมอน้องหอมเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยฟันน้องหอมร่วงลงไปที่พื้นเลยคุณหมอดึงแรงมากเลยฟันน้องหอมซี่ใหญ่มากเลยอะค่ะลูกเห็นไหมจำปิดฝีเลยไหมไหนแม่ขอดูสิน้องหอมทำไมมันผุดำแบบของพี่ต้นน้ำเลยเนี่ยเนี่ยของพี่ต้นน้ำก็เหมือนกันนี่ของน้องหอมเป็นแบบนี้ก็คล้ายๆกันเนี่ยดำทั้งคู่เลยอะดูผุโอ้โหนี่ต้องลากฟันแล้วตรงนี้นี่ข้างบนนี่ตรงนี้ชมพูตรงนี้แสดงว่ากินอะไรสตรอเบอรี่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีสีชมพูด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นสีชมพูอันนี้มันเป็นสีขาวนี่ก็สีขาวอันนี้สีขาวต้นน้ำเป็นไงบ้างลูกหายปวดฟันหรือยังหายแล้วครับแล้วน้องหอมล่ะคะหายแล้วค่ะหายแล้วนะคะถ้าไม่หายก็ต้องถอนซี่อื่นอีกนะคะเนี่ยคุณหมอถอนหมดปากได้เลยนะคะวันนี้โอเควันนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าต้นน้ำพอเข้าหอมนะคะกินพวกช็อกโกแลตหรืออะไรหวานๆอย่างนี้นะคะแล้วชอบไม่แปรงฟันแล้วก็นอนหลับเป็นประจำเลยทำให้ฟันข้างในนะคะผุแล้วก็ปวดฟันแบบนี้เลยนะคะต้องแปรงฟันทุกๆฟันคุณหมอนะคะแก้วต้องแปรงฟันทุกๆ6แก้วไม่ใช่แล้วคุณหมอแปรงฟันทุกครั้งที่ทานอาหารเข้าไปแล้วก็ของหวานๆก็ไม่ควรกินเยอะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายก่อนจะไปอย่าลืมกดติดตามช่อง3หมูซ่าด้วยนะคะ3หมูซ่าค่ะ